สวัสดีค่ะลูกเพจอีจันค่ะสวัสดีค่ะลูกเพจค่ะเข้ามาในไลฟ์แล้วนะคะเช็คภาพชัดเสียงชัดดีไหมคะวันนี้ค่ะเราสืบเนื่องจากที่เมื่อเช้าเนี่ยเราลงพื้นที่ใช่ไหมคะไปบุกจับข้าราชการสปก.นครราชสีมานะคะในเรื่องของการปฏิบัติอำนาจหน้าที่โดยมิชอบค่ะซึ่งวันนี้ค่ะวันเดียวนะคะจับข้าราชการเนี่ยทั้งหมด4คนเป็นข้าราชการระดับสูงของสปก.นครราชสีมาเลยนะคะโดยที่หลังจากจับกุมได้แล้วนะคะวันนี้ทางตำรวจสอบสวนกลางนะคะโดยพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยก็มาแถลงการที่ได้ทำร่วมกันระหว่างตำรวจสอบสวนกลางโดยบก.ปป.นะครับร่วมกับปปช.และปปง.นะครับเป็นการปฏิบัติการกวาดบ้านให้สปก.คืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนในลำดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญท่านพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วเป็นประธานในการแถลงข่าวครั้งนี้ขออนุญาตเรียนเชิญครับครับเรียนช่างภาพและสื่อมวลชนนะครับวันนี้นะครับเป็นตามแถลงข่าวในการร่วมกันระดับงานครับของบก.ปปช.นะครับ
ปปชแล้วก็ปปทนะครับรวมทั้งการได้รับการสนับสนุนการแบบงานในการจัดการสวกโดยต้องขอขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะร้อยตำรวจเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะครับแล้วก็ที่ปรึกษานะครับนายธนดลนะครับที่ได้ส่งที่ปรึกษามานะครับแล้วก็ให้ความร่วมมือในการให้ความสะดวกในการทำเรื่องนี้ให้กระจ่างนะครับให้จึงเป็นผลของการปฏิบัติงานในวันนี้นะครับก่อนอื่นนะครับต้องเรียนว่านะครับที่เราเปิดแถลงข่าววันนี้ก็เพราะว่าสปกเนี้ยนะครับมันคือการปฏิรูปนะครับเพื่อการเกษตรนะครับทำไมสำคัญยังไงเพราะว่าเรามองว่าตอนนี้นะครับชาวบ้านนะครับชาวบ้านที่ทำการเกษตรเนี่ยที่จะไปแจ้งกับปฏิรูปการเกษตรเนี่ยไม่ได้รับความสะดวกไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับแถมเจ้าหน้าที่ของสวกเนี่ยนะครับมีปัญหาหมิ่นเมตในการกระทำความผิดกฎหมายในการออกสวกทั่วประเทศนะครับผมใช้คำว่าทั่วประเทศแต่ที่เราเจาะตรงนี้ก่อนเนี่ยเพราะว่าตรงนี้มีเรื่องร้องเรียนมานานแล้วเกี่ยวกับการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่แล้วมันเด่นชัดแล้วเรากำลังจะดำเนินการร่วมกันปฏิบัติสิ่งที่เราทำตรงนี้เป็นแค่เฟสหนึ่งนะครับแล้วก็มีการรวบรวมพยานฐานสอบพยานต่างๆเก็บหลักฐานเดี๋ยวจะมีเฟสสองต่อไปแล้วก็เรื่องที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการที่ผลิตของสปก.ทั่วประเทศที่เราจะต้องไปปัดกวาดนะครับก็เลยเป็นเจ้าหน้าที่ที่เปิดรายการวันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับมาชี้แจงนะครับเกี่ยวกับเรื่องเหตุผลแล้วก็ข้อเท็จจริงต่างๆในการที่ดำเนินคดีกับเจ้าที่สปก.โคราชนะครับจำนวน4นายนะครับโอเคก็เดี๋ยวจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้รับการร้องเรียนเคสนี้กรณีเช่นกันนะครับเคสนี้กรณีเนี่ยมีการร้องเรียนมาแล้วหลายครั้งหลายกรณีแต่มันไม่คืบหน้านะครับจนหน่วยงานตรวจสอบที่ดินเนี่ยก็ได้รับเรื่องนี้นะครับก็มารวมเรื่องกันกับปปป.ในการดำเนินการชั้นนี้นะครับแล้วก็ได้รับความอำนวยความสะดวกจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเดี๋ยวขอเชิญเจ้าที่ปปช.เลยครับครับขอบคุณท่านรองเปล่านะครับเรียนพี่ๆสื่อมวลชนนะครับทางสำนักงานปปช.โดยสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษเนี่ยนะครับโดยปกติเนี่ยเรากับปปป.ตำรวจนะครับแล้วก็กับปปท.นะฮะเราทำงานด้วยกันด้วยความใกล้ชิดกันอยู่แล้วนะครับที่ไม่เป็นทางการเราก็ทำประสานข้อมูลอะไรกันอยู่แล้วนะครับคราวนี้เรื่องพวกนี้เนี่ยทางปปตำรวจเนี่ยและปปท.ท่านได้รับเรื่องร้องเรียนมานะครับแล้วก็มีการดำเนินการตามหน้าที่ของท่านอยู่ก่อนแล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเรื่องความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่เนี่ยยังไงเนี่ยจะต้องส่งไปให้คณะกรรมการปปช.พิจารณาก่อนนะครับหลังจากคณะกรรมการปปช.พิจารณาแล้วเนี่ยเห็นว่าการส่งให้ทางตำรวจปปทำเนี่ยจะได้ประสิทธิภาพแล้วก็มีความเฉียบขาดหรือว่าได้มีการบูรณาการร่วมกันมากกว่านะครับทางคณะกรรมการปปช.ก็มีมติส่งเรื่องนี้นะครับให้กับทางพนักงานสอบสวนของปปดำเนินการนะครับนอกจากนี้เนี่ยทางปปช.เมื่อส่งมาแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ส่งให้โดยที่ไม่ได้ดำเนินการอะไรร่วมกันนะครับทางปปช.เองเนี่ยก็มีการส่งนะครับทางพนักงานไต่สวนที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องการสอบสวนการไต่สวนเกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรธรรมชาติมาร่วมนะครับมาร่วมให้คำปรึกษารวมทั้งในการเข้าจับกลุ่มนะครับในการสืบสวนหาข่าวเนี่ยทางสำนักสืบสวนของปปช.เองเนี่ยก็ได้ร่วมกันทำงานนะครับผมก็ถือว่าพวกเรานะครับทั้งปปป.ตำรวจทั้งปปท.เนี่ยแล้วก็ตัวปปช.เองเนี่ยก็มีการร่วมกันทำงานเรื่องแบบนี้เนี่ย
ถ้าเราไม่ร่วมกันทำงานนะครับก็คงไม่สามารถที่จะไปจับกุมไปสามารถดำเนินคดีได้เนื่องจากมีผู้มีอิทธิพลเกี่ยวข้องหลายอย่างหลายส่วนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทางท่านรองเต่าได้กล่าวไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับเราได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทางกระทรวงนะครับเกษตรและสหกรณ์นะครับครั้งนี้จริงๆเนี่ยท่านเป็นผู้คิกออฟเลยก็ว่าได้นะครับอันนี้ก็ต้องขอชื่นชมนะครับว่าท่านมีความจริงใจนะครับที่จะดำเนินการทำเรื่องสหกรณ์นี้ให้ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ถือว่าครั้งนี้เป็นเฟสแรกนะครับครั้งที่สองเฟสที่สองต่อไปก็คงจะตามมานะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนที่เกี่ยวข้องจากปปช.ครับท่านรองเต่าครับปปช.นะครับครับก็กราบสวัสดีนะครับก็อย่างที่ทางท่านรองเต่านะครับท่านได้กล่าวท่านผู้ช่วยจักริดท่านได้กล่าวทั้ง3หน่วยงานครับจากที่ปรากฏเนี่ยเห็นอยู่แล้วว่าเราพยายามจะช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงปัญหาแต่อีกสิ่งนึงครับที่ต้องนำเรียนนะครับปัญหาเรื่องการร้องเรียนถามว่าวันนี้มันมีมิติที่เพิ่มขึ้นหรือไม่จากการทำงานในส่วนของสำนักงานปปช.ที่บูรณาการร่วมกับสำนักงานปปช.แล้วก็บก.ปปป.มันมีมิติครับปัญหาสปก.มันมีมิติปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นที่ทางสำนักงานปปช.เองก็เห็นว่าวันนี้ถึงเวลาต้องให้ความสำคัญมันไม่ใช่เรื่องของการที่ของรัฐอย่างเดียวแต่มีปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องท่านเลขาธิการท่านให้ความสำคัญเรื่องนี้มากนะครับก็ท่านก็เลยบอกว่าเรามีการบูรณาการร่วมอยู่แล้วก็จริงแต่อยากให้ทางปปท.เนี่ยยกระดับทางด้านข้อมูลมุ่งเน้นปัญหาความเดือดร้อนเพื่อแก้ไขไม่ให้เกิดขึ้นไม่ใช่แต่เพียงที่ดินของรัฐที่มีปัญหาก็มอบหมายให้ปอสำนักที่รับผิดชอบโดยตรงก็คือท่านสิริพงษ์ศรีตุลาเนี่ยท่านรับผิดชอบเลยว่าปัญหาความเดือดร้อนมันควรหมดไปซึ่งวันนี้เราชัดเจนนะครับจากที่ท่านได้เห็นก็คือมันมีปัญหาเรื่องน้ำเสียเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ผมกล่าวเบื้องต้นแต่เพียงเท่านี้ครับคุณครับครับในส่วนของปปป.นะครับในวันนี้แม่งานของงานก็คือเป็นท่านผู้กับเก่งนะครับผู้กับ3นะครับสำหรับเคสนี้ท่านผู้กับเก่งก็เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานจนสามารถนำไปสู่การออกหมายจับได้ซึ่งจะเป็นเคสแรกๆของเราในการที่ดำเนินการในส่วนของเจ้าหน้าที่สปก.ซึ่งเคสนี้ผู้ต้องหาเราเนี่ยเป็นปฏิรูปที่ดินจังหวัดก็ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของสปก.ประจำจังหวัดเป็นข้าราชการในระดับสูงแล้วเทียบ4ก็ประมาณ48นะครับก็เดี๋ยวพี่เก่งสรุปผลการปฏิบัติให้พี่น้องสื่อมวลชนทราบนะครับครับสวัสดีครับสำหรับประเด็นการนี้นะครับเราก็ทำการสืบสวนมาต่อเนื่องโดยตลอดนะครับตั้งแต่ได้รับการแจ้งความร้องทุกข์เมื่อเดือนกันยายนปี66นะครับก็มีการรวบรวมพยานหลักฐานจนปรากฏแน่ชัดนะครับว่ากลุ่มผู้ต้องหากลุ่มนี้นะครับมีการกระทำโดยมิชอบนะครับในเรื่องของการออกสปก. 4/1ให้กับราษฎรนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ครับวันที่19เราก็ได้ไปขออนุมัติออกหมายจับนะครับจากศาลคดีทุจริตประพฤติชอบภาค3นะครับผู้ต้องหาเจ้าที่4รายนะครับก็จะมีสปก.จังหวัดนะครับหัวหน้าฝ่ายช่างรังวัดนะครับแล้วหัวหน้าฝ่ายกฎหมายแล้วก็ในช่างรังวัดซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการออกสปก.ที่มีชอบในคดีนี้นะครับวันนี้นะครับทางตำรวจผู้จัดการตำรวจส่วนกลางก็ได้เป็นหัวหน้าในการไปบริการกำลังปิดล้อมตรวจค้นจับกลุ่มนะครับก็ประกอบด้วยในเขตกรุงเทพ2รายนะครับแล้วก็ในเขตจังหวัดนครราชสีมานะครับตรวจค้นจับกลุ่ม1รายนะครับที่จังหวัดอุดรอีก1รายส่วนการตรวจค้นเพื่อพบความเชื่อมโยงการออกเอกสารโดยมิชอบของราษฎรที่ได้รับเอกสารสปก.นะครับวันนี้เราก็ทำการตรวจค้นอีก9จุดนะครับรวมผู้ต้องหา4รายแต่4รายนี้อีกรายนึงนะครับในช่างรังวัดเราได้ไปตรวจสอบสำนักงานมาด้วยซึ่งพบของกลางมากมายในที่ในสำนักงานนะครับมีทั้งหมดสปก.ที่เบิกไปแล้วไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็จะมีแฟ้มเรื่องการออกสปก.นะครับไปอยู่ในออฟฟิศของเอกชนนะครับอันนี้ก็เราก็เลยตรวจยึดไว้เพื่อตรวจสอบนะครับแล้วก็จะมีราษฎรที่เราคิดว่าเป็นเป้าหมายนะครับอีก9จุดนะครับและอีก4รายซึ่งราษฎรได้รับการจัดสรรไว้ทั้งหมด13รายนะครับอีก4รายเราเชิญตัวมาให้ด้วยคำนะครับผลการตรวจวันนี้ก็สามารถจับกลุ่มได้ทั้งหมดนะครับผู้ต้องหาทั้ง4รายแล้วก็มีการตรวจค้น
ราษฎรนะครับครบถ้วนทั้ง13รายตอนนี้ก็กำลังสอบปากคำอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนผู้ต้องหานำมาสอบสวนดำเนินคดีที่บก.ปป.ที่นี่ครับส่วนการจับกลุ่มขออนุญาตนำเสนอเท่านี้ครับมีข้อสักถามอะไรครับก็ถือว่ามันมีส่วนรู้เห็นเหมือนสนับสนุนนะคะครับตอนนี้เราสอบเป็นผู้ให้ถ้อยคำนะครับซึ่งเราจะดูว่าความเชื่อมโยงบางน้อยแค่ไหนอย่างไรเช่นเราต้องการตัวผู้ทำความผิดถ้ามีส่วนร่วมโดยอาจจะถูกหลอกหรือว่าอาจจะต้องถ้าไม่ได้พยานท่านนี้แล้วไม่ถึงไม่สามารถดำเนินคดีได้เราอาจจะกันเป็นพยานตอนนี้เราก็เลยรวบรวมทุกอย่างนะครับในการสอบปากคำไว้ซึ่งเราจะพิจารณาในคณะประสอบสวนอีกครั้งนึงครับท่านคะปกติแล้วนะคะท่านการจะออกสปก.ได้เนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นต้องเป็นคนเซ็นอนุมัติหรือเซ็นรับรองว่าประชาชนคนนั้นน่ะคือเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่จริงทำมาหากินจริงในกรณีนี้พื้นที่600ไร่เรื่องของผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านมีส่วนเกี่ยวข้องไหมคะสำหรับตามสปก.ระเบียบเดิมนะครับต้องให้กำนันผู้ใหญ่บ้านรับรองเนื่องจากจะต้องเป็นผู้รับรองว่าเกษตรกรท่านนั้นนะครับได้มีการทำประโยชน์ต่อเนื่องมาพื้นที่นั้นถึงจะเข้าหลักเกณฑ์ของระเบียบที่ดำเนินการส่วนกรณีนี้เป็นกรณีการกระจายสิทธิ์ของพื้นที่เดิมคือเจ้าของเดิมเพราะนั้นการกระจายสิทธิ์เนี่ยถ้าเกิดผู้กระจายสิทธิ์สามารถจะนำชี้ได้เนี่ยแล้วก็สามารถจะดำเนินการได้แต่คราวนี้ก็มีผู้ใหญ่บ้านกำนันเซ็นรับรองด้วยถ้าเกิดเป็นการรับรองที่ไม่ชอบหรือว่าดูแล้วว่าไม่มีการไปรับว่าจริงไปรับรองให้เนี่ยผมก็จะพิจารณาดำเนินการทุกรายครับหมายความว่าเคสนี้เนี่ยทั้งด้านของกำนันและผู้ใหญ่บ้านก็เซ็นรับรองด้วยมีบางแปลงมีไปเซ็นรับรองด้วยครับแล้วอย่างนี้เรายังไม่พบความผิดเขาอีกหรอคะตอนนี้เราขออนุญาตรวบรวมพยานหลักฐานเนื่องจากบางแปลงเนี่ยเราได้กล่าวว่าราษฎรอาจจะเป็นแค่ถูกหลอกมาหรือว่าไม่ได้เป็นตัวการนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาเขาเป็นผู้สนับสนุนหรือผู้ส่วนร่วมในการกระทำผิดนะครับผู้รับรองก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยครับประเด็นก็คือว่าราษฎรทั้ง13คนเขารู้ตัวไหมว่าเขาเป็นผู้ถือครองสปก.ครับเดี๋ยวขออนุญาตคือเรื่องนี้ต้องชี้แจงนะครับเราเฟสแรกเนี่ยเรารู้ว่าเราจะทำอะไรต่อไปนะครับคือกลุ่มราษฎรพวกนี้ก็คือว่าที่ผู้ต้องหาแต่ขอให้พนักงานสอบสวนเนี่ยได้สอบปากคำแล้วว่าคนไหนมีประโยชน์หรืออะไรยังไงนะครับในรูปคดีเดี๋ยวเราจะพิจารณาเป็นรายๆไปแต่ทั้งหมดเนี่ยเรามองอยู่แล้วว่าเราสามารถที่จะดำเนินการได้แต่ดูเจตนาหรือก่อนหรืออะไรยังไงค่อยว่ากันอีกทีครับนอกจากที่ดินแปลงนี้แล้วอะค่ะขอรบกวนทางด้านปปช.ค่ะมีการร้องเรียนในที่ดินแปลงอื่นในพื้นที่ภาคอีสานบ้างไหมคะครับคือเรื่องการร้องเรียนในตอนนี้ผมยังไม่มีข้อมูลนะครับแต่จริงๆเนี่ยทางคณะกรรมการปปช.ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้หมายความว่าให้ความสำคัญกับเรื่องทรัพยากรธรรมชาติเราถึงมีสำนักไต่สวนคดีนี้โดยเฉพาะเลยฮะเพราะนั้นเนี่ยในสำนักเนี้ยมันก็น่าจะมีครับครับก็ผมขออนุญาตเสริมทางทีมนะครับคำถามที่ถามเมื่อสักครู่นี้ในเรื่องของการร้องเรียนนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะว่าการร้องเรียนในเรื่องของการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาตินะครับหรือการออกเอกสารสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับสปก.เนี่ยมันมีความรุนแรงเนี่ยใน3จังหวัดนะครับผมจัดเรียงให้ท่านได้เลยนะครับก็คือ1ภูเก็ตนะครับ2กระบี่แล้วก็3ที่นครราชสีมานะครับถามว่าเรื่องร้องเยอะไหมเยอะแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าผมว่าทุกคนอยากถามว่าแล้วผลการดำเนินการเนี่ยผลสัมฤทธิ์มันอยู่ตรงไหนถูกไหมฮะเพราะว่าจากที่เราได้เห็นตามหน้าสื่อเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยปรากฏผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการในการทุจริตของเจ้าที่รัฐที่ร่วมกับผู้ประกอบการหรือประชาชนในการแสวงประโยชน์มากนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
ในย้อนกลับมาเรื่องของเราผมตอบในประเด็นโคราชเนี่ยเขามีพื้นที่สปกเป็นอันดับหนึ่งของประเทศนะครับตอนนี้ปลาเข้าไปเกือบ4ล้านไร่ในขณะที่2และ3เนี่ยแค่ล้านกว่าไร่เองอันนี้คือสิ่งที่มีความพิเศษของจังหวัดนครราชสีมาแล้วประเด็นต้นเหตุของเรื่องนี้มันก็คือหลักการเดียวเลยคือมูลค่าที่ดินมันสูงนะครับพอมูลค่าที่ดินมันสูงเนี่ยมันจะสอดคล้องกับอันดับความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตกระบี่นะครับหรือว่านครราชสีมาท่านคงเห็นปัญหามาตลอดนะครับในเรื่องของการใช้ที่ดินสปกที่มันผิดวัตถุประสงค์ที่ผ่านมาเราจะเจอในรูปของโรงแรมรีสอร์ทหรูสนามกอล์ฟแต่เคสที่นี้เคสพิเศษเราเจอในเรื่องของสถานนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราพบนะครับและอย่างนึงเนี่ย เรื่องนี้เนี่ยต้องชื่นชมทีมพนักงานสอบสวนปปปผมต้องชื่นชมเขาเลยว่าเขารวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยมันไปได้ทุกมิติเรื่องนี้จะเกี่ยวพันกับ3กลุ่มครับท่านสื่อมวลชนที่ท่านถามเมื่อสักครู่เช่นเดียวกันก็คือ1ตัวเจ้าที่รัฐ2ผู้ประกอบการนะครับและก็3ก็คือประชาชนที่อาจจะเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนการกระทําผิดของเจ้าหน้าที่รัฐในส่วนของเจ้าที่รัฐจะแบ่งอีก2กลุ่มอีกสปกตรงๆเต็มๆแน่นอนที่เราจับวันนี้แต่มันยังมีส่วนของเจ้าที่รัฐที่เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านในเรื่องการรับรองสถานะรับรองสิทธิ์อันนี้ไม่รอดหรอกครับถ้าในกรณีที่พยานหลักฐานไปถึงว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าสถานะเขาไม่ใช่เกษตรกรหรืออะไรก็ตามแต่ยังไงคุณก็อาจจะต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับเคสนี้เนี่ยผมอยากให้พอยต์ไปในเรื่องของการทำหน้าที่ของความผิดปกติของคดีนี้ผมพยายามจะสื่อสารกับสื่อมวลชนเนี่ยทีมพยายามจะทำรูปแบบการสื่อสารให้ท่านเข้าใจไม่ได้ส่วนเพราะที่สปกมันเป็นแนววิชาการนะครับเรามักจะไม่ค่อยเข้าใจเวลาเราฟังหรือเราอ่านมันเพราะฉะนั้นเนี่ยเคสนี้จะเป็นเคสที่ผมจะพยายามชี้ให้เห็นว่าให้ท่านดูในเรื่องของกระบวนการทำหน้าที่ของเขาท่านคิดง่ายๆสปกมันมาจากการจัดสรรที่ดินให้เกษตรกรเท่านั้นเองนะครับแต่ในเคสเนี้ย13รายเนี่ยเขาดีแคร์ว่าเขาเป็นเกษตรกรใช่หรือไม่ต้องถามกลับว่าใช่หรือไม่มันมีกระบวนการการดำเนินงานของเจ้าที่สปกซึ่งคุณต้องตรงไปตรงมานะครับซึ่งคุณต้องตรงไปตรงมาปัญหาเรื่องนี้มันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ที่มันไม่โปร่งใสการจัดการที่มันมีคำถามนะครับว่าการทำหน้าที่ของเจ้าที่สปกนั้นคุณใช้ดุลพินิจชอบหรือไม่ตั้งแต่การรังวัดอย่างเงี้ยในเคสนี้เนี่ยถ้าท่านได้เห็นภาพที่เปิดที่ท่านได้ดูเมื่อสักครู่เนี่ยท่านจะได้เห็นว่าที่600ไร่อ่ะเขาใช้เวลาวันเดียวในการเขียนแผนที่ท่านตกใจไหมครับอันนี้ทีมสอบสวนก็ไปเอาหลักฐานมาได้แล้วเรามีพยานด้วยเขาใช้คอมพิวเตอร์เขียนภายในวันเดียวเขากล้าที่จะแบ่งบ่อเป็นสองส่วนโดยที่เขาไม่ได้ทำอะไรเลยดังนั้นส่วนนั้นมันเป็นบ่ออยู่เงี้ยเราก็มีหลักฐานนะครับเรามีหมดเลยเขาบอกว่าเขาเพาะเลี้ยงสาหร่ายเลี้ยงปลาเงี้ยท่านเชื่อไหมท่านเห็นจากภาพในขณะที่เจ้าที่เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับการตรวจสภาพแวดล้อมยืนยันว่านี่คือน้ำเน่าแล้วเราจะไปพบการเปลี่ยนแปลงในคำให้การอีกซึ่งแน่นมากเรื่องนี้ผมต้องชื่นชมทีมระดับส่วนปปที่รวบรวมมากไปกว่านั้นเนี่ยเรายังไปเจอในเรื่องของพยานหลักฐานนะครับบางอย่างนะครับในเรื่องของการไม่สอดคล้องของกระบวนการในการสอบสวนสิทธิ์เรื่องนี้ท่านจะเห็นได้ว่าตัวผอกฎหมายโดนด้วยเรื่องนี้เป็นมิติใหม่เลยนะครับที่เอาตั้งแต่เขาเรียกว่าต้นน้ำยันปลายน้ำเลยนะครับพอกฎหมายเนี่ยเขาโดนด้วยเขาจะเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องการสอบสวนสิทธิ์การยืนยันว่าเป็นเกษตรกรซึ่งนี่เป็นข้อแม้ของสปกคนที่เข้ามารับสิทธิ์ได้คุณต้องเป็นเกษตรกรแต่ในขณะเดียวกันเกษตรกรกลับเรียกสังคมคำถามต่ออีกแล้วทำไมคุณไม่เช็คในระบบไม่ใช่น่าจะที่เรื่องยากนี่แหละครับคือการตอบย้อนกลับไปที่บอกว่าดุลพินิจของเจ้าที่ชอบหรือไม่เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยเป็นสิ่งที่ทางทีมพยายามจะทำเรื่องนี้โดยเราเอาเพนพอยต์ต้องยอมรับก่อนที่ท่านถามเมื่อสักครู่ว่าเอ๊ะปปชต้องถามปปชด้วยว่ามีเรื่องร้องเรียนลักษณะแบบนี้ไหมมีแน่นอนนะฮะแล้วก็พอสมควรแล้วก็ต้องถามกับพวกผมด้วยว่ากระบวนการทำไมช้าจังนี่คือเพนพอยต์ของปปชปปชเช่นเดียวกันเรายอมรับแต่นี่คือเรากำลังแก้เรากำลังใช้เคสนี้เป็นโมเดลในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมกระบวนการเพื่อตอบสังคมว่าคดีลักษณะอย่างนี้ถ้ามันบูรณาการกำลังกันเนี่ยความเด็ดขาดรวดเร็วการแก้ปัญหาเนี่ยมันจะทำให้พวกเราได้เห็นงาน
ลักษณะแบบนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเจ้าบ้านต้องให้ความร่วมมือด้วยนะครับอันนี้ต้องขอบคุณทางกระทรวงเกษตรด้วยทางรัฐมนตรีทางทีมนะครับที่ปรึกษาเนี่ยสนับสนุนข้อมูลลงมาลุยช่วยกับทีมเนี่ยจนทำให้เราได้ข้อมูลที่เข้าถึงข้อมูลจริงๆโดยเฉพาะข้อมูลในเชิงลึกด้วยนะครับสำคัญที่สุดผมว่ามันเป็นเรื่องของการตอบในเรื่องของสภาพแวดล้อมอย่างที่ท่านเห็นนะฮะท่านจะได้เห็นข่าววินโปรเซสท่านจะได้เห็นข่าวในเรื่องของการขนแคดเมียมแล้วท่านจะเห็นข่าวเรื่องนี้นี่คือผลกระทบที่ทางปปท.เราเนี่ยเราคำนึงมาตลอดนะครับในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติเราพยายามที่จะใช้กฎหมายเราเนี่ยขับเคลื่อนตัวหน่วยงานที่มีหน้าที่นะครับมากไปกว่านั้นเนี่ยเรามองว่าเรื่องสปก.เนี่ยมันเป็นเรื่องของเกษตรกรเรามองว่ามันเป็นเรื่องของความเหลื่อมล้ำบางคนขอทั้งชีวิตอ่ะเขายังไม่ได้เลยแล้วนี่คุณใช้เวลาเนี่ยขอโทษนะฮะไม่ถึง60วันนับกันเป็นชั่วโมงเลยแล้วเขาได้เนี่ยอันนี้มันคืออะไรเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่ทีมไม่ว่าจะเป็นปปป.แม่งานปปช.ปปท.และก็จะต้องมีปปง.เข้ามาแน่นอนในหลังจากกระบวนการต่อนี้เรื่องของการเช็คเส้นเงินในเรื่องของกระบวนการฟอกเงินเพื่อจะตอบว่าปฏิบัติการเนี่ยเราทำแล้วเราได้อะไรครับคือเมื่อเจ้าหน้าที่มันทำแบบนี้แน่นอนแล้วเรื่องผลประโยชน์อยากรู้ว่าเขาได้ไร่ละเท่าไหร่อะคะพอจะบอกได้ไหมคะสืบได้หรือยังตรงนี้ต้องขออนุญาตนะครับต้องขออนุญาตว่าพี่เต่าสั่งมาว่ายังไม่ให้เปิดยังเขาพี่เต่ายังห้ามเปิดเพราะเดี๋ยวมันจะมี EP 2ให้สื่อมวลชนได้ติดตามพี่เต่าบอกว่าเปิดได้แล้วต้องการต้องการถามลูกพี่เติ้ลหรือผมพี่นั่นแหละเอาไปเลยอ่ะคือผลประโยชน์เราต้องยอมรับผมอ่ะผมเป็นคนทำงานเพื่อส่วนรวมมาทั้งชีวิตนะแล้วผมก็เห็นพี่น้องเกษตรกรนะที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับที่เขาเรียกว่าแจ้งไว้เป็นปีเป็น5ปีก็ยังไม่เคลื่อนไหวแต่ผู้มีอำนาจเนี่ยสามารถทำได้เสร็จในเดือนหรือ2เดือนนะครับจะทำอะไรก็รวดเร็วมากนะแล้วทำไมมันเร็วมันก็คือมันต้องมีผลประโยชน์แอบแฝงมาในรูปของการดำเนินการขบวนการการออกสปก.มันเลยดูพิลึกพิลั่นนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นตามไม่เป็นธรรมกับทุกภาคส่วนเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับผมเลยมองว่าไอ้เคสที่เราไปจับเนี้ยมันแค่สารตั้งต้นในการที่จะทำให้ความยุติธรรมเนี่ยมันกลับไปคืนสู่พี่น้องประชาชนไม่งั้นถ้าเราไม่จับนะเดี๋ยวสปก.เนี่ยก็จะลุ่มล่ามประพฤติโดยที่ไม่มีแนวทางการปฏิบัติให้มันชัดเจนไม่มีลำดับนะครับสามารถแซงหน้าแซงหลังกันได้นะครับผลประโยชน์แต่ละไร่นะครับนะก็บอกว่าต้องพูดกันหลักแสนนะครับหลักแสนหรือพื้นที่ที่มันแพงเนี่ยอาจจะถึง200,000นะครับแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่สภาพเพราะฉะนั้นอย่างเช่นเราไปจับกลุ่มในช่างรังวัดอันเนี้ยตัวเองก็ยังมีสปก.เยอะนะครับทั้งรอบบ้านทั้งอะไรนะครับเครื่องมือเครื่องใช้ในบ้านถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ธรรมดาเนี่ยคงไม่มีแอร์ถึง5ตัว10ตัวนะครับบ้านหรูหรามีส่งลูกไปเรียนต่างประเทศนะครับอะไรพวกนี้มันเป็นสิ่งบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยสปก.เนี่ยอู้ฟู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราก็ต้องบังคับใช้กฎหมายนะครับอันนี้ให้เห็นเดี๋ยวยังมีอีกหลายที่นะครับผมอยากบอกว่าหน่วยงานนี้ยังไม่เคยที่จะจับเจ้าหน้าที่ทุกส่วนในการออกแต่วันนี้เราทำกับ3หน่วยงานแล้วเราร่วมมือกันสืบสวนเราได้ทั้งปปท.ทั้งปปช.เนี่ยมาเป็นผู้ให้คำแนะนำแล้วเราได้กระทรวงเกษตรเข้ามาให้ข้อมูลซึ่งความชัดเจนในความผิดเนี่ยเราไม่ต้องพูดกันว่ามันเป็นไงแต่เราเนี่ยอยากจะคืนความเป็นธรรมให้กับพี่น้องของเราทั่วประเทศที่ยากจนแต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงนะครับสปก.อันนี้นะครับยังมีอีกหลายรายที่ไม่ใช่เป็นเก
เกษตรกรนะแล้วมีชื่อได้สปกอันนี้เราเดี๋ยวเราจะขยายผลไปจังหวัดอื่นด้วยนะครับในการที่จะทำนะครับให้เกิดผลประโยชน์ผลสัมฤทธิ์สูงสุดนะไม่ใช่กับพวกเรานะผมอยากจะทำให้พี่น้องประชาชนที่ยากจนทั่วประเทศรับฟังไว้ด้วยนะครับถ้าใครไม่รับความเป็นธรรมสปกที่ไหนเรียกรับท่านมาหาพวกเรานะครับเดี๋ยวเราไม่ต้องไปบอกสปกก่อนนะว่าท่านมาหาพวกเราแล้วเดี๋ยวเราจะจัดขนมเค้กไปให้นะครับในเรื่องของพื้นที่เนี่ยค่ะมีเรื่องของผู้มีอิทธิพลเข้าไปเมียกี่กับข้องด้วยไหมคะมีไหมคะก็เรื่องพวกนี้คงไม่ต้องพูดนะครับมีทั้งรวยระดับประเทศข้าราชการระดับใหญ่ๆนะครับแต่ข้าราชการระดับใหญ่เนี่ยในเมื่อเกษียณไปแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นเกษตรกรได้ก็ว่าไปตามนั้นแต่ถ้ายังอยู่ในราชการนะหรือคุณที่ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เนี่ยไปได้เนี่ยอันนี้ชัดเจนนะครับแล้วเดี๋ยวในส่วนที่เดี๋ยวเราจะรีเช็คทั่วประเทศเดี๋ยวเราจะประสานกระทรวงเกษตรนะครับว่าตรงไหนมันมีความผิดปกติตรงไหนบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะตามไปดำเนินการให้นะครับเมื่อกี้ติดใจเรื่องของหมุดอะค่ะหมุดแบ่งเขตค่ะทำไมเขาสามารถเบิกมาได้ขนาดนั้นเลยเหรอคะท่านหรือว่าเป็นหมุดปลอมบ้างไหมคะคือหมุดเนี่ยมันเป็นของหลวงนะครับมีการสั่งทำเป็นชุดหนึ่งก็ประมาณสักชุดหนึ่งก็ประมาณสัก10,000นะครับเลข4ตัว9,999นะครับเกือบไม่มีถึง10,000นะมีแค่9,999มีแต่เลขนะครับตรงนี้เป็นของหลวงนะครับแล้วเราก็ทำการตรวจยึดได้จากบ้านผู้ต้องหานะครับแล้วเราก็ไปตรวจหมุดจริงนะครับเราเชื่อว่าหมุดที่เรายึดมาได้เนี่ยเป็นหมุดของหลวงจริงๆแต่สิ่งนี้บอกว่าเจ้าที่รังวัดคนนี้ดีกว่าแล้วยังเอาหมุดอันนี้ไปอยู่ที่บ้านแล้วก็เป็นหมุดน่าเชื่อว่าเป็นหมุดจริงนะแต่ขอตรวจสอบก่อนเราไปทำรายการกำลังจะไปดำเนินการปักหมุดอันนี้ไม่รู้ว่ามีอำนาจหรือเปล่าหรืออะไรนะครับผมว่าผมก็เข้าใจนะว่าสปกเนี่ยเจ้าหน้าที่มีน้อยเมื่อก่อนไม่ค่อยมีบทบาทแต่หลังจากรัฐบาลให้ความสำคัญเนี่ยรู้สึกว่าเจ้าชื่อสปกเนี่ยจะคึกคืนเป็นพิเศษอย่างเช่นผมไปโคราชวันนี้ผมเห็นพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นชาวบ้านตาดำๆเนี่ยมานั่งรอตากแดดนะครับเมื่อพบเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาดีใจนะครับแล้วเราก็ให้ความหวังกับเขาว่าเราจะช่วยดูแลให้ความเป็นธรรมกับทุกคนนะครับว่าเขาก็ยิ้มแย้มแล้วก็เหมือนตบมือให้บางคนนะครับก็แต่ตรงเนี้ยนะครับเรามองว่าเราเป็นหน่วยงานที่ปราบวิกฤตเราก็สามารถที่จะคืนความเป็นธรรมให้เขานะครับโดยเรายืนยันเลยว่าเราจะตรวจสอบทุกเรื่องที่เราพบแล้วเราก็จะเอาความเป็นธรรมนี้คืนให้พี่น้องประชาชนครับเราต้องตรวจสอบไปถึงต้นทางด้วยไหมคะเรื่องของหมุดที่ออกมาให้กับข้าราชการที่เกษียณไปแล้วอ่ะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อ่ะค่ะท่านขออนุญาตเสริมประเด็นหมุดกับคำถามของพี่นะฮะคือเรื่องหมุดเนี่ยตอนที่เราไปเจอมาในสำนักงานของผู้ต้องหาซึ่งเกษียณไปแล้วปีหนึ่งนะครับเราเข้าคนปรากฏว่าหมุดเนี่ยไม่ใช่หมุดที่เก็บอยู่หมุดชุดเนี้ยอยู่ข้างบนรถกระบะเตรียมพร้อมกับอุปกรณ์ที่จะไปปักนะครับแล้วก็มีลูกจ้างนะครับที่อยู่เราก็สักถามอยู่แต่เด็กเหล่านี้เขาจะไม่บอกในตอนเนี้ยว่าไปปักที่ไหนบ้างแต่การทำงานแบบเนี้ยทำมาต่อเนื่องเหมือนแกไม่ได้เกษียณเพราะฉะนั้นเราก็ไม่แน่ใจว่าหมุดชาวบ้านหมุดที่ปักอยู่ในพื้นที่เนี่ยมันจริงหรือปลอมตรงนี้อยู่ในกระบวนการของทีมพนักงานสอบสวนของเรากับทางปปท.พื้นที่จะเข้าไปพิสูจน์ทราบว่าตัวหมุดเหล่านี้พร้อมกับอุปกรณ์บางส่วนที่เป็นซีรีส์พัสดุเลยนะครับมีเลขพัสดุของสปก.ว่าหลุดออกมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงครับทางสปก.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดโคราชนะครับชุดใหม่เนี่ยก็ออกมาแล้วก็ร่วมกับทางปปท.พื้นที่ตอนนี้ก็กำลังอยู่ในโปรเซสในกระบวนการตรวจสอบว่าของเหล่านี้มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเพราะว่าผู้ต้องหารายนี้แกเกษียณไปแล้วปีหนึ่งแต่ปัจจุบันเนี่ยยังรับงานอยู่นะครับมันเป็นคำตอบให้กับทุกท่านว่า
ามันมีอิทธิพลหรือไม่เพราะว่าเขาก็ยังกล้าที่จะดำเนินการเพื่อแลกกับอะไรอยู่นะครับท่านครับในบรรดาจุด14จุดนอกจากพบจุดหมุดอันนี้แล้วเนี่ยมีพบของกลางอื่นๆที่มีความเชื่อมโยงคดีอีกไหมครับใน14จุดเนี่ยครับท่านครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะตอนนี้ก็ต้องเอาเราดูข้อมูลการสนทนาดูในเรื่องของการสมุดบัญชีแล้วก็สปกรที่ได้ไปนะครับเป็นหลักนะครับแล้วที่บ้านผู้ต้องหาแล้วก็มีพบว่ามีการขายที่สปกรด้วยอันนี้ก็อาจจะต้องเป็นการดำเนินการต่อไปว่าถูกต้องหรือไม่อย่างไรแล้วทำไมถึงเอามาจำหน่ายกันนะครับอันนี้คือหลักฐานที่เราได้รับเพิ่มเติมจากบ้านผู้ต้องหาลักษณะการขายที่นี่คือเป็นสัญญาซื้อขายเหรอครับหรือยังไงครับท่านเป็นสัญญาจะซื้อจะขายครับอันนี้เห็นได้สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินฮัลโหลใครมีพ่อแม่เป็นเกษตรกรรีบถามนะเดี๋ยวไม่ให้ความเป็นธรรมนะนี่จึงถามเยอะไงคะรบกวนนิดนึงเรื่องของน้ำเน่าน้ำเสียตอนนี้อุตสาหกรรมจังหวัดลงไปยังคะครับสำหรับท้าความถึงเรื่องเดิมนะมันมีเรื่องโรงเรียนตั้งแต่ปีกลางปี66ในก่อนผมอยู่ที่บก.ปตส.นะผมนี่นะในฐานะเป็นตำรวจสืบสวนกลางนะครับพบว่าทราบจากข่าวนะว่ามีชาวบ้านเดือดร้อนจากน้ำเน่าเสียนะครับโรงงานอุตสาหกรรมเราก็ไปตรวจสอบเชิญทุกหน่วยนะครับเชิญมาแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยเราเอาสำนักงานสิ่งแวดล้อมไปตรวจทั้งรอบๆแปลง600กว่าไร่เนี่ย4จุดโดยหลักวิชาการปรากฏว่าน้ำเสียนะครับเป็นน้ำที่เสียเกินมาตรฐานนะครับก็เลยส่งเรื่องให้กับอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาไปดำเนินคดีครับล่าสุดก่อนที่ผมจะย้ายมาอยู่นี่เขาแจ้งว่ากำลังจะบังคับดำเนินคดีแต่ตอนนี้ขออนุญาตว่ายังผลคดีเป็นอย่างไรขออนุญาตไปสืบทราบมาอีกครั้งหนึ่งครับมีอะไรไหมครับก็คือทุกที่อ่ะที่มีผลประโยชน์มันก็ต้องมีผู้มีอิทธิพลนะครับท่านเป็นผู้สื่อข่าวท่านก็พอรู้อยู่ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ผมก็ขอเรียนไปถึงเกษตรกรทั่วประเทศนะครับถ้าท่านไม่รับความเป็นธรรมนะครับถ้าท่านไม่รับความเป็นธรรมนะครับในระดับที่ท่านไปพบก็คือระดับจังหวัดนะครับท่านยังมีหน่วยงานของพวกเรานะครับซึ่งเป็นปปท.ปปช.ที่อยู่ทั่วประเทศนะครับท่านไปแจ้งนะไปร้องทุกข์ได้เลยนะครับพวกเราพร้อมที่จะยินดีทำให้พวกท่านนะครับไม่ได้ผมรู้ว่าพวกท่านเนี่ยเข้าถึงอำนาจลำบากนะครับแต่ถ้าสวกรเนี่ยยังไม่ปรับปรุงนะครับในการให้ความเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนในทุกระดับเนี่ยนะครับมันก็ควรที่จะต้องถูกเจ้าหน้าที่เนี่ยทำการตรวจสอบนะครับแล้วก็บังคับใช้กฎหมายนะครับและยืนยันนะครับว่าพวกเราเนี่ยจะร่วมกันทำงานแล้วทำไมเราเนี่ยถึงตั้งปฏิบัติการชั้นนี้ว่าเราจะคืนความเป็นธรรมให้พี่น้องเกษตรกรนะครับก็ขอให้สัญญาณเนี้ยส่งไปถึงทุกท่านนะครับมาหาพวกเราได้ท่านจะได้ความเป็นธรรมกลับไปนะครับตัวแรกหน่อยนะที่ที่เจอหรือที่สั่งเลยที่เจอเหรอที่เจอเนี่ยมันเป็นชุดหนึ่งจะประมาณสัก 9,999 หมดไม่ถึงหมื่นนะจะไม่มี5หลักนะจะมีแค่4หลักนะจะมีชุดหนึ่งนะครับแต่มันก็จะมีรหัสชุดอีกว่าชุดที่1ที่2ที่3ที่4นะครับมันไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆชุดที่1 9,999 ชุดที่2นะครับ9,999คือมันจะเป็นชุดๆไปจะเป็นของหลวงนะครับเจอที่เราคนไม่รู้ที่อื่นได้ไหมที่อื่นได้ไหมได้ที่เดียวที่โคราชนะครับหรื
ือพบลักษณะนี้จะต้องแจ้งใครหน่วยงานไหนกันแน่ค่ะเพราะว่าตอนนี้มี1เคสที่ภูกระดึงร้องเรียนช่อง9มาสำนักข่าวไทยมาครับขออนุญาตที่ปปช.ก่อนนะครับคือทุกเรื่องนะฮะท่านสามารถที่จะร้องเรียนที่3หน่วยงานได้เลยนะครับเพราะว่าเราทำงานประสานกันอยู่แล้วนะครับเพียงแต่สิ่งที่ผมจะเพิ่มเติมให้ทุกท่านก็คือว่าคณะกรรมการปปช.เนี่ยเราตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของนักการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงนะครับอย่างที่เคยเป็นข่าวไปนะครับนักการเมืองระดับชาติบางท่านที่ยังครอบครองสปกอยู่เนี่ยถ้าคณะกรรมการปปช.ตรวจสอบพบนะครับก็จะเป็นเรื่องการผิดจริยธรรมนะครับสำหรับเจ้าที่ของรัฐระดับสูงที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีเนี่ยเมื่อปปช.ตรวจพบว่าท่านยังครอบครองสปกอยู่เนี่ยเราจะส่งเรื่องไปที่สำนักงานสปกเพื่อให้เพิกถอนเนื่องจากว่าท่านไม่มีคุณสมบัติแล้วนะครับก็เหมือนกับที่ทางท่านรองเต่าพูดว่ามันควรจะตกไปเป็นของเกษตรกรมากกว่าไม่ใช่คนที่ไม่มีสิทธิ์นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมจะฝากไว้นะครับครับในส่วนของสำนักปปท.นะครับวันนี้ท่านเลขาไม่ได้มามีท่านรองเอกชัยท่านรองเลขามานะครับสำนักงานปปท.นะครับเราใช้คำว่าเราจะตอบสนองนะครับเราจะตอบสนองข้อร้องเรียนของประชาชนให้ดีที่สุดนะครับให้สมกับคันที่เราใช้คำว่าคือความเป็นธรรมให้เกษตรกรนะครับต่อสำนักงานปปท.เรามีกฎหมายในเรื่องของการขับเคลื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรา58ทับ1ทับ2ทับ3นะครับที่เราจะใช้วิธีการขับเคลื่อนหน่วยงานที่ทำหน้าที่เวลาประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือความเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นสำนักงานปปท.เราขอยืนยันตรงนี้ว่าเราจะตอบสนองข้อร้องเรียนนะครับของทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องนี้หรือเรื่องไหนก็ตามแต่เนี่ยให้มีประสิทธิภาพที่สุดนะครับแล้วเราจะพยายามทำทุกทางเพื่อให้ปฏิบัติการลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันเกิดกับคดีที่มีความสำคัญแล้วก็เกิด impact ต่อประชาชนจริงๆมากไปกว่านั้นเนี่ยที่จะสังเกตได้ว่าเราอยากให้มันมีการขยายผลนะครับในทุกเคสที่เราทำมันไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าเราทำเพียงแค่หนึ่งเคสแล้วเราจบมันผมเชื่อว่าสังคมหรือสื่อมวลชนคงไม่อยากเห็นภาพนั้นเราผมเองผมก็มีความเสียดายงานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ขยายผลเนี่ยมันเท่ากับงานเนี่ยมันดูมันจะด้อยค่าลงไปแล้วก็ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้อย่างเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นในนามของสำนักงานปปท.ไม่ว่าจะเป็นท่านเลขาท่านรองเลขาหรือผู้บริหารทุกท่านเนี่ยยืนยันครับว่าเราจะตอบสนองข้อร้องเรียนท่านให้ดีที่สุดครับครับก็เดี๋ยวก่อนก็เรียนไปถึงสปกทั่วประเทศนะครับสปกทั่วประเทศคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณเนี่ยออกสปกโดยชอบไม่ชอบนะครับคุณสามารถที่จะยกเลิกตรงนั้นได้นะครับคุณสามารถที่จะยกเลิกได้แล้วก็คืนความเป็นธรรมให้กับหลายคนได้ผมว่าเรามีการเลือกประเด็นการเฟส1แล้วแล้วเดี๋ยวเราจะไปจังหวัดอื่นด้วยเดี๋ยวให้จบตรงนี้เดี๋ยวเฟส2ที่นครโคราชแล้วก็ไปจังหวัดอื่นนะครับเดี๋ยวก็ยังมีเวลานะครับที่จะแก้ไขนะครับยังมีเวลาที่จะแก้ไขนะครับถ้าไม่มีสิทธิ์หรือออกโดยไม่ชอบก็ไปแก้ไขซะนะครับก่อนที่ความเดือดร้อนเขาจะมาแจ้งแล้วผมก็จะไปหานะครับก็เตือนไว้นะครับไม่ได้ขู่นะเอาจริงนะพวกผมเนี่ยเอาจริงนะบอกกันนะโอเคนะครับครับขอบคุณผู้บังคับบัญชาเลยเมื่อกี้151หมดนะฮะที่เจอที่บ้านผู้ต้องหา151151อันที่บ้านผู้ต้องหา151หมดแต่ที่พี่ต่อพูดใหม่ถึง1ล็อตน่ะ1ล็อตเนี่ยมันมี 9,000 1ล็อตที่สั่งผลิตมาครับมันมี 9,000 หมดมันมีซีรีส์รันนัมเบอร์นะครับแต่หลุดที่151ฮะ151ไปตรงข้อข่าวหาพอดีมัดให้ติดกระดนข้อหา151ฮะก็เดี๋ยวมีประเด็นยกเลิกเพิกถอนนะครับยกเลิกเพิกถอนสปกกับการดำเนินการทางวินัยเดี๋ยวผู้แทนสปกเขาจะให้ข่าวให้สัมภาษณ์นะครับผู้แทนของกระทรวงเกษตรนะครับท่านทิพย์สาธนดลนะครับผู้สื่อมวลชนได้ลองสอบถามท่านได้เลยครับนะครับสำหรับการแถลงข่าววันนี้ขอขอบคุณผู้บังคับบัญชาทุกท่านครับและพี่ๆสื่อมวลชนที่ให้ความสนใจครับขอบคุณครับกว้างไหมกว้างๆทางหน้าเดียว
โอ้ทุกทีนะจ๊ะค่ะลูกเพจคะเมื่อสักครู่นะคะก็คือการแถลงข่าวค่ะแถลงผลการจับกุม4ข้าราชการนะคะที่เอี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิ์สปกนะคะโดยมิชอบค่ะซึ่งก็ถ้าติดตามกับไลฟ์อีจันตั้งแต่เมื่อเช้าที่ผ่านมานะคะเราก็พาลงพื้นที่ไปที่จังหวัดนครราชสีมานะคะอยู่แล้วซึ่งตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีการสัมภาษณ์อีกเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวยังมีเพิ่มถอนเยอะนายโยมอีกครับล็อกครับล็อกเอาขึ้นเลยใหม่เลยก็นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเราก็จะมาสัมภาษณ์นะคะนายธนดลสุวรรณฤทธิ์นะคะที่ปรึกษาด้านกฎหมายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะซึ่งวันเนี้ยเมื่อเช้าวันนี้ค่ะก็เป็นทีมนำจับข้าราชการนะคะผู้ต้องหา1ใน4คนนะคะที่เราไปตามจับกันที่นครราชสีมาเมื่อเช้าเนาะครับรบกวนเรื่องของการเพิกถอนไม่ถอนครับก็วันนี้ผมมาในนามที่รับมอบหมายจากร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับมาในฐานะของกระทรวงเกษตรที่ดูแลสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือสปกนะครับผมก็จะตอบคำถามในเฉพาะของกระทรวงเกษตรและสปกนะครับเชิญครับต้องเรียนอย่างนี้ฮะตามปกติเรามีวิธีการปฏิบัติทางปกครองก็คือถ้าเราตรวจพบว่าคุณสมบัติไม่ถูกต้องเนี่ยเราก็จะมีจดหมายที่ไปให้กับเกษตรกรผู้นั้นที่ถือครองสปก. 4/01 อยู่เนี่ยครับให้มาชี้แจงภายใน30วันแต่ถ้าในกรณีดังกล่าวเนี่ยนะครับเราได้ตรวจพบแล้วว่าอันนี้เป็นความผิดที่ชัดเจนก็สามารถเพิกถอนได้ทันทีเลยครับคือต้องเรียนงี้ว่าหลังจากที่เราได้ทราบเรื่องนะครับเราก็ไปย้อนไปดูภาพถ่ายแผนที่ทางอากาศซึ่งบริเวณดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวเนื่องกันก็คือระหว่างที่ดินที่มีโฉนดกับเส้นกฤษฎีกาของสปก.ซึ่งลงในเมื่อช่วงปี2521นะครับในพื้นที่ดังกล่าวก็ปรากฏว่าตัวของโรงงานเนี่ยไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของสปก.แต่ในตัวของที่มีน้ำทิ้งเนี่ยอยู่ในที่ของสปก617ไร่อะครับทันทีครับพบการกระทำผิดเพิกถอนได้ทันทีไม่ต้องรอมาชี้แจงครับซึ่งตอนนี้เรากำลังรอหลักฐานจากทางปปที่กำลังสอบสวนผู้ที่ได้รับการจัดสรรไป13รายว่าเขาให้การว่าอย่างไรถ้าเขาให้การว่าเขาไม่ใช่เจ้าของที่เป็นนอมีเราก็เพิกถอนได้ทันทีครับเอาอย่างเรื่องที่ดินมา600ไร่ผู้ถือครอง13คนแต่ละรายเนี่ยค่ะถือครองเท่าไหร่แต่ละรายเนี่ยประมาณ46ไร่42ไร่47ไร่รวมแล้วทั้งหมด13ราย617ไร่ครับจากข้อมูลนะคะที่ทราบมาเนี่ยผู้ที่มีการถือครองที่เป็นนอมีที่เราเข้าไปดูเนี่ยบางคนก็คือเป็นพนักงานที่ยังทำงานอยู่ในบริษัทนั้นโรงงานนั้นกับอีกบางส่วนก็คือได้มีการลาออกไปแล้วแล้วก็เป็นผู้ประกันตนนะคะตรงนี้มันมีการเข้าเงื่อนไขหรือไม่เข้าเงื่อนไขในส่วนใดคะตอบคำถามแรกก่อนว่าผู้ที่13รายเนี่ยที่รับการจัดสรรไปเนี่ยเคยเป็นลูกจ้างหรือเป็นพนักงานของโรงงานแป้งเนี่ยหรือไม่ตอบเลยว่าเคยเป็นแล้วปัจจุบันนี้ก็ได้โยกย้ายไปทำงานในที่อื่นและบางคนก็ยังทำงานในที่นี้อยู่นะครับเราก็ตรวจพบว่ามีประกันสังคมซึ่งบุคลากรเนี่ยที่มีประกันสังคมแล้วเนี่ย
ก็ไม่สามารถที่จะการจัดสรรสปก. 4/01 ได้นะครับเราก็จะต้องเพิกถอนทันทีตามที่ได้เรียนไปเมื่อสักครู่ครับในระหว่างตอนที่สารผู้ต้องหาที่โคราชนะคะในปรีชาเนี่ยเขามีช่วงหนึ่งที่เหมือนอยากจะพูดอะไรกับทางท่านผอ.ชัยวัฒน์ในส่วนนี้ค่ะคุณธนดลได้มีการพูดคุยไหมคะว่าเขาอยากจะฝากอะไรกับท่านผอ.หรือเปล่าเขาก็ได้มีการพูดคุยกับผมนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้ไปปิดกั้นเขาเพราะว่าทุกคนก็มีสิทธิและเสรีภาพที่จะมีการพูดการที่เขาโดนหมายจับเนี่ยเป็นในการขั้นตอนแรกที่เขาจะต้องพิสูจน์ตัวเขาแล้วก็ต่อสู้คดีที่ศาลตราบใดที่ศาลฎีกายังไม่ตัดสินเนี่ยเขาก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่อันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับตัวของผู้ที่ออกหมายจับก่อนนะครับส่วนในเรื่องที่เขามีการพูดคุยไหมเขามีการพูดคุยครับเขาบอกว่าเขาได้รับการกลั่นแกล้งจากข้าราชการที่ทำงานด้วยกันและเขาก็บอกว่าตามที่อันนี้ที่เขาบอกผมนะฮะเขาบอกว่าตามที่ท่านผอ.ชัยวัฒน์เนี่ยมาโจมตีทางสปก.เนี่ยเขาก็มีความอั้นตันใจที่อยากจะออกมาพูดผมก็ได้บอกว่าเอาแล้วคุณรออะไรอยู่ล่ะทำไมคุณไม่ออกมาพูดตั้งนานทำไมคุณที่จะเงียบที่จะนิ่งเฉยแล้วก็ปล่อยให้ผมเนี่ยออกมาอธิบายให้ทางสังคมรู้เนี่ยฮะซึ่งเขาจะพูดอะไรก็ว่ากันไปฮะทุกอย่างอยู่ที่พยานหลักฐานอยู่แล้วไอ้เรื่องที่การพิพาทระหว่างอุทยานสปก.มันผ่านมาแล้วเราไม่อยากไปพูดถึงมันเราพูดถึงการแก้ปัญหาของปัจจุบันดีกว่าต้องบอกอย่างนี้นะครับวันนี้ทางปป.ได้ออกหมายจับไป4รายก็ปรากฏว่าเกษียณไป1รายแล้วก็โดนเลิกจ้างไป1รายเนื่องจากว่าเป็นลูกจ้างชั่วคราวแล้วก็จ้างเหมาไม่มีงบประมาณก็เลิกจ้างไปที่จังหวัดอุดรธานีก็เหลือข้าราชการ49กับ40เอ้ย49กับ48นะครับที่โดนมาก็ยังอยู่แต่เนื่องจากว่าเดิมทีเดียวเนี่ยเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะเราได้มีการย้ายเขาจากที่โคราชมาประจำที่ส่วนกลางและเราได้ตั้งคณะกรรมการสืบหาข้อเท็จจริงก็ปรากฏว่าได้พบแล้วก็ตั้งเป็นวินัยร้ายแรงเรียบร้อยแล้วไม่ใช่แค่2คนที่เหลืออยู่นะฮะเราตั้งทั้งหมด9คนเลยนะครับรวมทั้งที่เกษียณไปแล้วเนี่ยถ้าอยากเกษียณไม่ถึง3ปีก็สามารถตั้งสอบวินัยร้ายแรงได้นะครับตอนนี้เป็นวินัยร้ายแรงแล้วครับทั้งหมดเลยหมดครบก็อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับที่ติดตามข่าวเรื่องพวกนี้ว่าร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยได้เอาจริงเอาจังกับเรื่องพวกนี้เป็นอย่างมากนะครับท่านได้มอบให้ผมเนี่ยมาก่อติดเรื่องนี้ซึ่งเราใช้เวลาประมาณ4เดือนเกือบ5เดือนนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะเหนื่อยมากที่เราทำงานทางกระทรวงเกษตรเนี่ยทำงานร่วมกับตำรวจปปป.ปปท.และปปช.นะครับจนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเราก็ได้ออกหมายจับซึ่งผมก็ดีใจมากครับที่กระบวนการที่เรามีความตั้งใจที่จะสะสางปัดกวาดเช็ดถูสปก.ให้สะอาดและตรวจสอบได้นะครับก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนแล้วฝากถึงข้าราชการสปก.ว่าถ้าท่านยังมีพฤติกรรมที่ไปออกสปก.ช่อชนในลักษณะนี้หรือไปเอื้อประโยชน์ให้นายทุนให้คุณระวังไว้นะครับพี่น้องประชาชนท่านใดมีเรื่องร้องเรียนก็ติดต่อมาทางเพจผมได้หรือมาร้องเรียนที่กระทรวงเกษตรได้เป็นอีกช่องทางหนึ่งขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคนมากนะครับค่ะนะคะก็สำหรับการแถลงผลการจับกุมนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นการแถลงผลการจับกุม4ข้าราชการค่ะท่านผู้ชม4ข้าราชการที่มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะคะเรียกว่ามีการออกเอกสารสิทธิ์เกี่ยวกับพื้นที่ของสปก.ในโคราชเนี่ยนะคะโดยมิชอบถามว่าแบบไหนบ้างนะคะก็คือ1มีการเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือไม่มีการตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ทั้งหมด13รายวันนี้นะคะก็เลยนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะมีทั้งตำรวจสอบสวนกลางเองนะคะรวมถึงปปช.ปปท.นะคะแล้วก็ปปป.นะคะก็ร่วมนะคะดำเนินการร่วมกันค่ะวันนี้เข้าจับกุมทั้งหมด4รายซึ่งข้าราชการทั้ง4รายพี่เบลก็เป็นข้าราชการระดับสูงของสปก.โคราชนะคะ2รายเนี่ยยังอยู่ใน
เรียกว่ายังทำงานอยู่แล้วกันนะคะ1รายเกษียณอายุไปแล้วแล้วก็อีก1รายเนี่ยถูกเลิกจ้างไปแล้วกระบวนการที่เป็นการออกเอกสารสิทธิ์สปกให้กับชาวบ้านนะคะเพื่อใช้เป็นนอมินีที่มันเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะก็มีการพบความผิดปกติที่ค่อนข้างที่จะเยอะหลายอย่างเลยนะคะอาทิเช่นไม่ได้มีการรังวัดที่ดินตามการนำชี้ของผู้ครอบครองทำประโยชน์ค่ะแต่ว่าเป็นการแบ่งแปลงเองนะคะของทางเจ้าหน้าที่สปกรวมถึงวันที่มีการรังวัดเนี่ยสอบสวนสิทธิที่ดินกว่า600ไร่นั้นเนี่ยก็ยังมีการที่กระทำภายในวันเดียวกันซึ่งในหลักความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันถือว่าเร็วเกินไปนะคะแล้วก็ยังให้นอมินีทั้ง13คนที่เป็นชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านทั้ง13คนเนี่ยที่มีการเรียกมาสอบปากคำที่มีข้อมูลว่าเป็นคนที่เคยทำงานอยู่ในโรงงานดังกล่าวแล้วก็ยังทำงานอยู่ในโรงงานดังกล่าวเนี่ยค่ะมามีการลงนามในการรับรองผลการรังวัดไว้ก่อนที่จะมีการรังวัดแล้วก็มีการร่วมกันจัดทำเอกสารเท็จนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะยังมีการพบว่าไม่มีการตรวจสอบความเป็นเกษตรกรของผู้ที่จะเข้ามาถือครองซึ่งบางคนเนี่ยอย่างที่บอกไปค่ะพบว่าเป็นพนักงานโรงงานซึ่งบางคนเนี่ยเขาไม่มีคุณสมบัติที่ชัดเจนเช่นไม่ใช่ญาติของผู้กระจายสิทธิรวมถึงไม่ได้เป็นเกษตรกรตามข้อกำหนดนะคะแล้วก็จากการลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพที่ดินเนี่ยที่มันออกเป็นสปก. 4/01 เนี่ยส่วนใหญ่ที่เราพบนะคะเราเห็นว่าเป็นบ่อน้ำเสียเต็มพื้นที่ซึ่งถ้ามองแล้วเนี่ยมันไม่เหมาะสมในการที่จะนำมาจัดสรรให้กับเกษตรกรรวมถึงยังพบร่องรอยของการลงนามของเอกสารที่มันไม่ครบถ้วนนะคะไม่สมบูรณ์ก็คือมีการเร่งรัดข้ามขั้นตอนแล้วก็มีการบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จนะคะซึ่งวันนี้เป้าหมายหลักๆที่มีการจับกุมค่ะก็จะเป็นในส่วนของจังหวัดนครราชสีมาก็คือนายปรีชานะคะซึ่งนี้ก็คือเป็นหนึ่งในกลุ่มของผู้ต้องหาซึ่งมีตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่นายช่างสำรวจอาวุโสที่เขาได้มีการเกษียณอายุราชการไปแล้วนะคะค่ะก็ในส่วนของหนูย้อนนิดนึงพี่เบลที่บอกว่าพื้นที่นั้นมันไม่เหมาะกับการจัดสรรให้เกษตรกรแต่ว่าในเอกสารเนี่ยมันมีการระบุด้วยว่ามีไว้เพื่อเลี้ยงปลากับพอเลี้ยงสาหร่ายใช่ไหมคะก็พอดูจากพื้นที่จริงๆแล้วอ่ะมันคือพื้นที่น้ำเน่ามันเลี้ยงปลาไม่ได้อยู่แล้วสาหร่ายก็ไม่น่าโตซึ่งก็แล้วถ้าถามว่าคนที่จะได้สปก.นะคะคนที่มีคุณสมบัติที่จะได้สปก.เนี่ยเป็นใครคนที่จะมีคุณสมบัติที่ได้สปก.ก็คือคนที่เป็นเกษตรกรที่เขาจะต้องมีเขาเรียกว่าถิ่นฐานเกิดภูมิลำเนาก็คือเกิดที่จังหวัดนั้นๆถ้าจะยกตัวอย่างให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆเช่นถ้าพี่เบลเป็นคนจังหวัดนครราชสีมาแล้วพี่เบลเป็นเกษตรกรใช่ไหมคะแล้วพี่เบลมีรายได้ที่เขาเรียกว่าไม่ได้เป็นผู้ประกันตนไม่ได้มีรายได้ที่เยอะซึ่งมันจะมีการกำหนดรายได้เอาไว้อยู่แล้วในเรื่องของการครอบครองพื้นที่ตรงนี้ถ้าพี่เบลเข้าขายพี่เบลก็จะมีสิ่งที่จะได้ที่ดินทำกินตรงนี้มาออกเป็นสปก. 4/01ซึ่งไอตัวสปก.ตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะนำไปขายหรือนำไปกระทำการใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าถ้าหากว่าพี่เสียชีวิตคนที่เป็นทายาทของพี่เนี่ยถือว่าเป็นการรับมรดกที่ดินตรงนี้ไปแล้วก็ต้องนำไปดูแลต่อเอาไปทำประโยชน์ต่อไปทำประโยชน์ต่อใช่จะไปปลูกผักปลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องไม่มีการซื้อขายเปลี่ยนมือหรือมีการจำหน่ายเด็ดขาดอันนี้ไม่มีนะที่สำคัญก็คือผู้ที่ยึดถือครอบครองเนี่ยจะต้องไม่ใช่คนในพื้นที่อื่นทีนี้ในเรื่องของการจัดสรรปันส่วนในส่วนของที่ดินสปก. 4/01เนี่ยมันก็จะต้องมาดูเลยว่าแต่ละคนเนี่ยมีความเหมาะสมที่จะได้ที่ดินในจำนวนนั้นน่ะกี่ไร่กี่ไร่กี่ไร่แต่ปรากฏว่าในส่วนที่
สปกที่ปรากฏว่ามีนอมินีในการถือครองเนี่ยจากการตรวจสอบเนี่ยเขาได้ที่ดินไปค่อนข้างที่จะเยอะเป็นจำนวนหลายไร่แล้วเมื่อตรวจสอบลึกลงไปอีกในเรื่องของสิทธิเนี่ยเขาไม่มีคุณสมบัติที่เข้าข่ายในการที่จะได้พื้นที่ตรงนี้ไปรวมถึงจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเขาจะปักหมุดออกเป็นสปกเนี่ยมันจะต้องมีการลงไปรังวัดซึ่งคนที่ลงไปรังวัดเขาก็จะต้องเห็นพื้นที่ว่าตรงนั้นน่ะมันสามารถทำการรังวัดหรือทำการปักหมุดหรือก็เหมือนเวลาออกเอกสารได้เหมือนเวลาคล้ายๆกับเวลาที่เราจะสร้างบ้านเราจะต้องมีการรังวัดเราก็จะมาดูว่าอ่ะตรงไหนสามารถวางได้ตรงไหนสามารถรังวัดได้แต่ว่าพื้นที่ดังกล่าวอ่ะมันเป็นน้ำเน่าเสีย มันไม่สามารถตีแปลงได้อยู่แล้วแล้วที่สำคัญคือมันไม่สามารถที่จะปลูกอะไรขึ้นได้อยู่แล้วแม้กระทั่งพืชผลทางการเกษตรเองก็ตามอันนี้แหละมันก็เลยไม่เข้าข่ายของการที่จะได้ที่ดินสปก. 4/01 ในส่วนนี้ไปซึ่งเดี๋ยวมันก็ต้องมีการไปตรวจสอบต่อว่าเบื้องหลังของนอมินีเนี้ยมันจะมีกลุ่มทุนอื่นอีกหรือเปล่าหรือเป็นกลุ่มทุนที่ใหญ่กว่านี้หรือเปล่าซึ่งทางในเบื้องต้นจากการจากการข่าวของทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยที่เขาได้มีการลงพื้นที่แล้วก็ทำข้อมูลเนี่ยก็อาจจะมีเบื้องหลังที่ค่อนข้างที่จะเป็นแบ็คใหญ่กว่านี้หรือจะเป็นคนที่มีเป็นกลุ่มมีอิทธิพลซึ่งนั้นก็ต้องติดตามดูต่อไปจริงๆแล้วอะเรื่องนี้มันก็ค่อนข้างเป็นมหากาพย์ยาวนานมาตั้งแต่ประมาณต้นปีจริงๆเรื่องมันมีตั้งแต่ปีที่แล้วปีที่แล้วแล้วก็ข้ามมาจนถึงปีนี้นะคะซึ่งทางผอ.ชัยวัฒน์เองเนี่ยก็เคยบอกเอาไว้ว่าจะประกาศว่าจะแบบลงไปถอนหมุดสปก.ทั่วประเทศเลยที่ออกโดยมิชอบอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปส่วนทางสปก.เองเนี่ยก็ต้องมีความโปร่งใสแล้วก็ต้องสามารถออกมาชี้แจงให้ได้ว่าพื้นที่ตรงนั้นน่ะเป็นพื้นที่ที่สปก.เนี่ยตีรางวัลออกมาโดยสุจริตจริงๆซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวเราก็ต้องรอดูความคืบหน้ากันต่อไปใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องที่พี่เบลบอกว่าวันนี้เป้าหมายเป้าหลักๆที่เราไปกันเมื่อเช้าก็คือที่โคราชนายปีชาเนี่ยพอเราไปตรงที่ออฟฟิศหนึ่งดันไปเจอหมุดสปก151หมุดอ๋อใช่ก็คือว่าหมุดสปกที่พบเนี่ยต้องบอกว่าไอตัวหมุดสปกเนี่ยมันเป็นถ้าพูดง่ายๆคือภาษาบ้านๆคือเป็นของหลวงถูกไหมคะทีนี้พอมันเป็นของหลวงเนี่ยการที่มันไปอยู่ในบ้านของคนน่ะเราเป็นบ้านของคนที่เกษียณอายุราชการไปแล้วอ่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ที่ไปพบเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะตกใจเหมือนกันเพราะว่าพบเยอะมาก151หมุดแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่พื้นนะอยู่บนรถกระบะที่เตรียมจะเอาไปปักซึ่งทีนี้ก็เลยเข้าไปตรวจสอบในบ้านต่อก็มีพวกเครื่องมือช่างอะไรต่างๆนานาแต่ว่าทางเครื่องมือช่างอ่ะทางผู้ต้องหาเนี่ยอ้างว่าเป็นการประมูลมาซึ่งอันเนี้ยก็ได้มีการสอบถามข้อมูลแล้วเครื่องมือช่างที่เป็นของทางราชการเมื่อหมดอายุการใช้งานแล้วเนี่ยของทางราชการเนี่ยก็คือสามารถประมูลมาได้แต่ตัวหมุดอ่ะมันไม่สามารถที่จะประมูลได้ทีนี้เดี๋ยวก็ต้องไปตรวจสอบกับบัญชีของทางสปก.อีกว่าหมุดเนี้ยมันมีการเบิกจ่ายออกมาจริงหรือไม่จริงแล้วมันมีการเบิกจ่ายตรงหรือไม่ตรงเพราะว่ามันจะมีตัวเลขสลักเอาไว้อยู่ในบัญชีของการเบิกจ่ายถ้าหากว่าตรงก็ต้องมีการตั้งคำถามอีกว่าทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้ซึ่งคุณธนดลเขาก็บอกไว้แล้วว่ายังไงก็โดนเพราะถ้าหมุดนี้เป็นหมุดจริงก็ถือว่ารักทรัพย์ถือว่ารักทรัพย์ของราชการไงซึ่งถ้าไม่ใช่หมุดจริงถือว่าเท็จก็ถือว่าเป็นการปลอมแปลงปลอมแปลงก็โดนจับอีกไม่ว่าจะเป็นในกรณีไหนก็เป็นความผิดอยู่ดีแต่ว่าในเบื้องต้นน่ะก็จะมีการตั้งเป็นมาตรา157ไปก่อนค่ะก็นะคะอันนี้ก็คือข้อมูลคร่าวๆในเรื่องของสปก.ที่ลูกเพจหลายๆคนที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจว่าข้อพิพาทพื้นที่ดินต่างๆเนี่ยมันคืออะไรทำไมถึงเกิดเป็นประเด็นนี้ขึ้นมาแล้ววันเนี้ยที่ไปจับเจออะไรคือต้องบอกว่าถ้าหากจริงๆอ่ะในมันเริ่มมาจากพื้นที่ที่เป็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนาะก็คือมีเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการไปพบหมุดนอกจากการเดินสำรวจนี่แหละมีการไปพบหมุดที่นี้หมุดเนี่ยมันอยู่ตรงพื้นที่ที่เป็นป่าเพื่อที่จะรอเตรียมผนวกเพื่อเป็นอุทยานค่ะซึ่งตรงนั้นน่ะมันเป็นป่าฟื้นฟู
เตียนพิพิธภัณฑ์วักล้ามันไม่สามารถที่จะเป็นจุดที่ไปปักหมุดได้เพราะมันเป็นพื้นที่ที่รอผนวกเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้แล้วอีกอย่างนึงคือสิ่งที่มันบ่งชี้ได้ว่าพื้นที่ตรงนั้นมันเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถออกได้ก็คือมันเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะของเป็นแหล่งอาหารของสัตว์เขาเรียกว่าเป็นเหมือนโป่งแล้วก็จะมีสัตว์ออกมาหากินในช่วงเวลาของมันเนาะแล้วก็จะเป็นลักษณะที่เป็นแบบเป็นหินเป็นกรวดมีต้นสีเสียดแล้วก็เป็นพื้นที่แบบลาดลาดชันลาดชันซึ่งมันไม่สามารถที่จะทำการเกษตรได้อยู่แล้วและหนองน้ำที่มันมีอ่ะมันเป็นหนองน้ำที่สัตว์เนี่ยเอาไว้มาลงอาบน้ำมาลงเล่นน้ำซึ่งมันเข้าข่ายแล้วว่าในพื้นที่นี้มันไม่สามารถที่จะออกเอกสารเป็นสปก. 4/01 ได้และที่สำคัญในตอนนั้นที่ไปอ่ะมันมีป้ายหนึ่งปักซึ่งเป็นป้ายไวนิลขนาดใหญ่เราก็เขียนว่าเป็นแบบบุคคลภายนอกห้ามเข้าอะไรเงี้ยพื้นที่ส่วนบุคคลอะไรเงี้ยส่วนบุคคลถ้าแบบถ้าใครเข้าไปเนี่ยจะดำเนินคดีซึ่งในส่วนเนี้ยทางอุทยานเองก็มองว่าชาวบ้านตาสีตาสาเนี่ยไม่น่าที่จะสามารถทำไวนิลได้หรือว่าเอาไปปักอะไรแบบนี้ได้ทางอุทยานก็เลยมองว่าเนี่ยมันน่าจะต้องมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่เราอาจจะยังสาวไปไม่ถึงแต่สาวไปไม่ถึงไม่ใช่ว่าไม่รู้ก็คือพอมีข้อมูลอยู่บ้างแต่ว่ายังอยู่ในระหว่างการสืบสวนแล้วก็ขยายผลอยู่ค่ะอย่างวันนี้ที่จับได้เนี่ยก็คือนั่นแหละก็คือเราสาวมาเรื่อยๆนะคะใช่ก็จนในที่สุดค่ะวันนี้วันเดียวนะคะก็สามารถจับกุมผู้ต้องหาเรียกผู้ต้องหาทั้ง4รายเนาะเป็นข้าราชการระดับสูงของสปก.โคราชนะคะคนแรกเนี่ยเป็นปฏิรูปที่ดินจังหวัดจับได้ที่กรุงเทพใช่ค่ะค่ะใช่อีกคนนึงเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่นิติกรชำนาญการพิเศษก็จับได้ที่กรุงเทพเหมือนกันนะคะอีกคนนึงเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่รังวัดที่ดินเป็นลูกจ้างเนาะซึ่งเป็นอุดรจับได้ที่อุดรธานีแล้วก็เป้าสำคัญก็คือในปรีชาที่ไปจับที่โคราชราชสีมาหรือว่าโคราชนั่นเองแล้วก็เหมือนจะมีอีกยังไม่ได้หมดแค่4รายยังมีอีกซึ่งเป็นข้าราชการระดับ47ถึง48เรียกว่าเฟส2ใช่อันนี้เฟสแรกเดี๋ยวมีเฟสต่อไปก็ต้องมารอติดตามความคืบหน้าด้วยว่าจะสามารถเขาเรียกว่าอะไรสาวไส้ขบวนการนี้ได้หมดไหมหมดหรือไม่อ่ะก็ต้องรอดูกันต่อไปไม่รู้ว่าจะนานแค่ไหนใช่ค่ะลูกเพจแล้วก็เรื่องของมหากาพย์สปก.เขาใหญ่นะคะก็เราก็จะติดตามกันต่อไปนะพี่เบลใช่ค่ะแล้วก็ฝากลูกเพจนะคะติดตามเรื่องของสปก.เนี้ยได้ที่เพจอีจันนะคะแล้วก็ขอบคุณลูกเพจทุกคนที่ดูไลฟ์อยู่กับเราตอนนี้ค่ะเราก็ยังจะติดตามคดีนี้ต่อนั่นแหละนะคะความคืบหน้าถ้ามีมากกว่านี้เดี๋ยวเราจะรายงานให้ทราบที่อีจันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีสวัสดีค่ะติดตามข่าวสารอื่นๆได้ทางเพจอีจันนะคะ